วัสดีครับวันนี้นะครับมีหมูอยู่ประมาณ3ขีดนะครับเราจะมาทำหมูปลาร้าฉบับเร่งด่วนครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะเราก็หั่นหมูเป็นชิ้นๆนะครับนี่เลยครับตามขนาดที่เราอยากกินกันไปเลยครับครึ่งไหมถ้ามันเป็นเยอะมันต้องหนาๆนิดนึงหนาๆแต่ว่าเป็นแข็งๆแข็งนี่นะครับต่อไปการหมักนะครับเริ่มจากฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำปลาจกนัว1ช้อนโต๊ะรสดีนิดนึงนะซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะและน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะแล้วก็มือขยำขยำไปเลยครับประมาณ3นาทีมันก็จะเป็นน้ำๆนะก็ให้มันเข้ากันไปเรื่อยๆนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยขยำมันเข้าไปเลยครับ3นาทีเดี๋ยวมารอรุ้นผลกันนะครับตอนนี้เราก็ขยำกันมานะครับประมาณ3นาทีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เครื่องปรุงเริ่มจะเข้าเนื้อหมูแล้วครับน้ำหมักไข่ไปไหนหมดเนี่ยซึมไปที่เนื้อหมูแล้วครับแล้วเดี๋ยวสักครู่นึงนะเราก็จะไปตั้งกระทะเตรียมทอดหมูปลาร้าอร่อยแน่เลยใส่น้ำมันลงไปพอประมาณนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใส่หมูลงไปทอดกันเลยเราก็จะทอดไปเรื่อยๆนะครับคนพอประมาณอย่าเป็นคนเยอะนะครับคนไปเรื่อยอันนี้เราก็ทิ้งไว้แล้วก็คุ้นครับพอหมูเริ่มสุกทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็เติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกครึ่งช้อนเลยและตามด้วยน้ำปลาอีก1ช้อนแล้วก็ผัดๆทอดๆให้มันเป็นเนื้อคาราเมลไปเลยตอนนี้เราก็เริ่มได้กลิ่นหอมจากหมูแล้วนะครับโอ้ยน่ากินกันเหนียวมากพอหมูเริ่มได้ที่แล้วนะครับเราก็ตักใส่จานได้เลยโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเหมือนร้านหมูแบบร้านชื่อดังเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับต้องเสด็จหมดแล้วเนี่ยเอาไปจิ้มๆเอาไปจิ้มดีคือดีคือดีมาแล้วจ้าโหยหมูปลาร้าฉบับเร่งด่วนนะครับน่ากินมากๆนี่ชิมเลยดีกว่าครับข้าวเหนียวครับจกไปกับหมูปลาร้าเลยครับนี่ครับไปชัดเลยไปบอกรสชาติเป็นยังไงเข้มข้นไหมโคตรอร่อยมากอร่อยจริงกลมกล่อมเราพูดเองหรือไม่เชื่ออร่อยต้องให้คนในบ้านชิมด้วยลองให้ป้าชิมอะเดี๋ยวเราจะลองให้ป้ากินบ้างนะครับป้ามีอะไรให้กินหมูปลาโอ้โหปากเลยนี่คือคนไม่กินปลานะรีวิวมาเป็นไงร้อนร้อนอร่อยนุ่มหอมนี่ขนาดไม่กินปลาแล้วรู้ไหมเนี่ยมีปลาดูรู้ปะไม่รู้มีเบียร์ด้วยเนี่ยอย่าโชว์นี่ครับเรามาดูตั้มกินกันบ้างครับน้ำจิ้มให้น้ำเยี่ยมๆมันเพราะว่าเขาบอกกันว่าอร่อยตั้มไม่เชื่อครับดูดีด้วยเว้ยโคตรโชคดีอ่ะทำไมได้ชิ้นติดมันอร่อยมากไม่ต้องซื้อหมูร้านไหนเราทำเองเลยดีมากถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะกับเมนูนี้หมูปลาร้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูหน้าเราจะมาทำอะไรให้ทุกคนได้ทำตามกันครับนี่หมูปลาหอมมาก